บ่เมื่อนี้เพิ่นจะออมหวยครับพุ่นน่ะอ้อยเบิ่งเพิ่นจับหวยสังเกตตะมือก็รู้ครับคนเฮ็ดแนวกินเก่งครับนี่จับหวยคันบ่จับมันดูดบ่ออกว่ะมันน่ะบ่ออกแล้วเนาะเออครับหวยอะไรครับนี่หวยหยังนี่หวยจุบจุบจุบนั่นนี่นี่ครับวิธีการทำก่อนที่เราจะออมแกงออมแกงนี่ก็ต้องเอาตัวมันดอกนะสับออกมีดบ่คมก็บ่ได้เด้นี่ต้องมีคมปิดเลยเพิ่นอันนี้เพิ่นจะออมหอยหอยจูบครับหอยจูบตามหนองตามบึงเยอะแยะตรงนี้ครับหน้าแรงหน้าแรงนี่มันจะแสบเลยมันจะอร่อยหอยตัวมันจะด้วยไงนี่ครับเมื่อนี้มาเบิ่งวิธีการเป็นซับตูดหอยซับแต่ตูดหอยครับชอบดูดครับจุ๊บๆไม่ซับมันดูดไม่ได้เอาไม้เคี่ยวออกก็ยังยากครับบัดดูดมันก็แสบเลยดูดจุ๊บๆเนี่ยน้ำนัวมันออกครับดูบอกก็ดูดด่างขึ้นนะโอ้ถ้าดูดไม่ออกก็ต้องดูดด่างอีกใช่ไหมดูดด่างขึ้นครับวันนี้มาให้ดูวิธีการสับหอยนะครับหอยจูบหอยกอมหอยให้มันนั่นเบิ่งน้ำร้อนลงเลยน้ำหอยลงกันกอมหอยกอมน้ำหอยเราก็เอาลงใส่ตะไคร้ปลาละครับพริกตำพริกใส่พริกครับพริกสดบื้มลงไปนี่ครับน้ำลายพวกนอกมันพอดีเดี๋ยวมันก็ลดลงครับปลาครับใส่ปลาลงไปหนึ่งครับแล้วก็ตำข้าวเบื่อใส่ครับข้าวเบื่อคือข้าวเหนียวที่แช่น้ำแล้วก็ตำให้ละเอียดครับมันก็จะสูตรเข้าสูตรเลยการในการทำออมหอยเบื่อลงแล้วครับข้าวเบื่อครับคนเข้ากันก็สมบูรณ์แบบครับใส่น้ำปลาผงชูรสลงไปก็เรียบร้อยครับแล้วก็สุดท้ายเอาใบชะพูผักอีเลิศภาษาอีสานครับลงไปก็เรียบร้อยครับในการทำออมหอยครับหั่นใบชะพูเล็กๆเอาไปใส่นี่ใส่แล้วครับผักอีเลิศบ้านเราอีสานครับคนเข้ากันก็เสร็จขั้นตอนการทำออมหอยครับก็อย่าลืมกดติดตามวันนี้มาดูแกงอ่อมหอยครับครับสวัสดีครับแซ่บป่ะแซ่บป่ะแซ่บโอ้ยคักเอาไปพร้อมไหมพร้อมเพียงพอแล้วฝันรู้ว่าจะกินอะไรก็ซื้อกล่องใหม่อยู่นี่ครับ